ข่าวดีสำหรับคนที่ใช้งาน iPad นะคะในตอนนี้โปรแกรม Final Cut Pro และ Logic Pro สามารถใช้งานบน iPad ได้แล้วค่ะจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยต้องบอกก่อนว่าโปรแกรม Final Cut Pro และ Logic Pro นะคะมีให้เราใช้งานกันอยู่แล้วในเวอร์ชั่น Mac ค่ะแต่ว่าในตอนนี้นะคะ Apple เขาได้อัปเกรดให้ iPad สามารถใช้งานโปรแกรมทั้ง2โปรแกรมนี้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่โปรแกรม Final Cut Pro กันก่อนเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนด้วยนะคะมาดูกันที่แอป Final Cut Pro ใน iPad กันก่อนเลยนะคะเราสามารถถ่ายวิดีโอจากตัว iPad แล้วก็เอาไปตัดต่อในโปรแกรม Final Cut Pro รวมถึงจบงานแล้วก็สามารถแชร์งานจากตัว iPad ไปให้กับคนอื่นๆได้เลยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานรวมถึงการพกพามากๆเลยค่ะสำหรับฟีเจอร์ในแอป Final Cut Pro นะคะเราสามารถตัดต่อได้ง่ายเพียงแค่เราใช้นิ้วมือในการควบคุมการตัดต่อนะคะหรือว่าจะใช้ Apple Pencil ในการช่วยการตัดต่อคลิปเนี่ยก็สามารถทำได้ก็จะช่วยให้เราตัดต่อคลิปได้แม่นยำมากขึ้นมีคุณสมบัติ Live Drawing นะคะที่เราสามารถใช้ Apple Pencil ในการวาดหรือว่าเขียนลงไปบนวิดีโอของเราได้เลยและฟีเจอร์ต่อมานะคะเราสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ Hover ใน iPad Pro ชิป M2 นะคะในตัว Apple Pencil เนี่ยสามารถเลื่อนดู Preview Footage ได้เลยแบบรวดเร็วค่ะหรือเราจะใช้ Magic Keyboard หรือว่า Smart Keyboard Folio ในการเรียกใช้คำสั่งลัดต่างๆบนแป้นพิมพ์ได้เลยนะคะและฟีเจอร์ต่อมาใน iPad Pro 12.9 นิ้วเนี่ยในจอภาพเขาเป็นแบบ Liquid Retina HDR นะคะนั่นหมายความว่าเราสามารถตัดต่อวิดีโอ HDR ซึ่งเราจะดูภาพได้แบบสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะฟีเจอร์ต่อมานะคะก็รองรับการตัดต่อวิดีโอแบบ Multicam ด้วยที่เราสามารถซิงค์หลายคลิปแล้วก็ตัดต่อไปพร้อมกันได้เลยโดยอัตโนมัติค่ะมีฟีเจอร์ Scene Removal Mask ที่จะช่วยให้เราสามารถลบหรือว่าเปลี่ยนฉากหลังในคลิปได้อย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องใช้ Green Screen เลยค่ะมีฟีเจอร์ออโต้ครอปหลากหลายเทมเพลตเลยที่จะช่วยให้เราสามารถปรับฟุตเทจได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวตั้งแนวนอนจัตุรัสหรือว่าอัตราส่วนภาพอื่นๆในตัวแอปเนี่ยเขาก็มีให้เราเลือกใช้เลยค่ะฟีเจอร์ต่อมานะคะก็คือ voice isolation นั่นเองที่เราสามารถตัดเสียงรบกวนออกจากเสียงที่บันทึกนอกสถานที่ได้ง่ายๆเลยถัดมานะคะมีฟีเจอร์ fast cut ที่จะช่วยให้เราตัดต่อวิดีโอได้เร็วขึ้นรวมถึงมีกราฟิกเอฟเฟกต์แล้วก็เสียงระดับโปรในแอปเนี่ยที่เราสามารถเลือกหรือว่าใช้กราฟิกหรือว่าเอฟเฟกต์ต่างๆจากคลังแอปที่เขามีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมาใช้ในการประกอบการตัดต่อได้เลยค่ะในส่วนของการ import แล้วก็ export ไฟล์นะคะเราสามารถ import ไฟล์จากแอปไฟล์แอปรูปภาพหรือว่าโปรเจกต์ที่เราสร้างใน iMovie ลงมาตัดต่อในแอป Final Cut Pro ได้เลยและเรายังสามารถ export โปรเจกต์ไฟล์ Final Cut Pro ไปที่เวอร์ชัน Mac เพื่อแก้ไขงานตัดต่อได้เลยนะคะและสุดท้ายในแอป Final Cut Pro สำหรับ iPad นะคะก็ยังรองรับไฟล์ต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอโปรลอหรือว่าไฟล์ที่ถ่ายมาด้วยโหมดภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นไฟล์หลัดหรือว่าไฟล์คีย์เฟรมที่เราเอามาใช้ในการตัดต่อเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถ import ไฟล์เข้ามาใช้งานได้เลยรวมถึงไฟล์อื่นๆก็ยังรองรับอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูแอป Logic Pro ในเวอร์ชั่น iPad กันบ้างนะคะว่าจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างในฟีเจอร์แรกนะคะในตัว Logic Pro เนี่ยเขามีปลั๊กอินทั้งเรื่องของเครื่องดนตรีแล้วก็เอฟเฟกต์ระดับมืออาชีพให้เราสามารถใช้งานได้ด้วยรวมไปถึงเครื่องมือสำหรับการทำบีทแล้วก็งานโปรดักชันเนี่ยเขาก็มีให้เราเลือกใช้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีมิกเซอร์ให้เราสามารถเลือกใช้งานในการทำเพลงได้ด้วยนะคะและสุดท้ายนักแต่งเพลงที่ทำเพลงประกอบในแอป Logic Pro สำหรับ iPad เนี่ยก็สามารถExport ไฟล์ไปยัง Final Cut Pro เพื่อทำงานสลับไปมาระหว่างภาพหรือว่าเสียงได้เลยค่ะสำหรับแอป Final Cut Pro ในเวอร์ชั่น iPad นะคะจะใช้งานได้กับ iPad Pro รุ่นชิป M1 ขึ้นไปค่ะนั่นหมายความว่า iPad Pro ทุกรุ่นที่ใช้ชิป M1 แล้วก็ชิป M2 รวมไปถึง iPad Air 5ชิป M1 ก็สามารถใช้งานแอป Final Cut Pro ในเวอร์ชั่น iPad ได้นะคะและแอป Logic Pro สำหรับเวอร์ชั่น iPad นี้เนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้กับ iPad รุ่นที่ใช้ชิป A12 Bionic ขึ้นไปนั่นเองค่ะและทั้ง2แอปนี้นะคะใน iPad เนี่ยก็จะต้องอัปเดตเป็น iPad OS เวอร์ชั่น 16.4 ขึ้นไปด้วยค่ะสำหรับแอป Final Cut Pro และแอป Logic Pro ในเวอร์ชั่น iPad นี้นะคะ Apple เขาจะปล่อยให้เราดาวน์โหลดที่ App Store ในวันที่23พฤษภาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะและ Apple ก็จะเปิดให้เราใช้งานในรูปแบบของการสมัครสมาชิกนั่นเองค่ะซึ่งค่าบริการรายเดือนจะอยู่ที่199บาทต่อเดือนและรายปีจะอยู่ที่1,990บาทต่อปีรวมถึงจะเปิดให้เราทดลองใช้งานฟรี1เดือนอีกด้วยนะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันในช่วงปลายเดือนนี้ว่าเราจะได้ลองเล่นหรือว่าลองใช้งานอะไรกันบ้างค่ะ
สำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ